เปิดไลฟ์แล้วนะสวัสดีครับจากร้าน OKK Byte นะครับโอ้โหเปิดมา2เลยนะอย่างกับ2เพชรนะครับวันนี้ได้พรีเซนเตอร์กิติมศักดิ์พิเศษนะครับก็คือน้าแมวนะครับเรียกมาต้อง import มานะเพราะว่าเวลาหายากนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูสีกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพรีเซนต์เรื่องของตัวอุปกรณ์แล้วก็ตัวแอคเซสซอรีของเฟรมเซตที่ติดมานะครับตัวนี้เราเปิดกล่องเนี่ยเป็นGiant Trinity ปี2021นะฮะตัวนี้เป็นเฟรม TT นะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมสีมุมแสงของตัวใกล้ๆก็ได้นะแม่มันจะออกไหนๆเห็นไหมออกแล้วมันจะเป็น Lambo Black นะฮะสีปีใหม่ของตัว Giant Trinityซึ่งตัว2020เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีที่ทนเวลาโดนแสงโดนแดดเนี่ยจะมีความพิเศษเฉพาะของ Lambo Black เองซึ่งมันเคยทำอยู่ในเฟรม Propel ตัว2019มาแล้วนะครับซึ่งลูกเล่นปีนี้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นสี Lambo Blackเพื่อเพิ่มความโดดเด่นของเฟรมให้มันมีเอกลักษณ์มากขึ้นแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ของตัว Trinity เองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ซูมไม่เข้าครับนะฮะก็สีเนี่ยเขาเพิ่มเม็ดสีเข้าไปให้มีลักษณะของสีลุ้งลองส่องดูใกล้ๆนะครับลองใกล้ๆอ่ะแฟลชทำไมมันไบท์เกินนะของมันดีก็อย่างนี้โอ้โหโทรศัพท์อะไรอ่ะโอ้ย Apple โอ้ Apple ด้วยเหรอกินได้ป่ะกินไม่ได้กินไม่ได้นะลำปางไม่มีโอเคเนี่ยฮะจะสังเกตง่ายๆเดี๋ยวเราตามดูรอบเฟรมนะครับก็จะเป็น Lambo Black กันทั้งหมดแล้วก็ส่วนฟอนต์ก็ยังใช้ฟอนต์ซึ่งเป็นโคมเข้ามาให้กับเฟรมมีลักษณะมิติของสีมันมากขึ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็น Lambo Black ทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาดูพาร์ทตรงกล่องกันนะครับตัวนี้ที่เราเปิดมาเนี่ยเป็นเฟรม Trinity Size M นะครับขนาดคอ Stack ก็เลยค่อนข้างจะดูสูงกว่าปกติซึ่งใน Size XS จะเตี้ยมากจะอยู่ประมาณแค่ 9.5 9.5 เซนนะครับซึ่งบางคนอย่างผมเองเนี่ยผมสูง175ผมจะขี่ไซส์ S ก็ขี่ได้นะครับแต่ว่าผมว่าจะเลือกเป็นไซส์ M ซึ่งให้สแต็กคอที่สูงแล้วท็อปแม้ท็อปทุบยาวเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเรื่องของเบสบาร์แอโรบาร์แล้วก็เรื่องของระยะมุมเบาะอีกทีนึงครับตัวนี้ตัวพาร์ทเองก็จะเขียนว่าตัว Trinity นะครับ Advance นะครับ Pro TTF ตัวหลังเนี่ยก็เป็นเฟรมนะครับซึ่งสีออกมาก็คือจะเป็น Lambo Black Size M ตัวนี้ก็จะเป็นพาร์ทของเฟรมที่มาเป็นปี2021ตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในนะครับหลังจากเราเปิดเฟรมแล้วเนี่ยก็จะมีกล่องภายในแบบเนี้ยเมื่อวานเราแกะมาแล้วก็จะมีกล่องเล็กกับกล่องใหญ่ซึ่งอุปกรณ์ของ Trinity ตัว TT จะน้อยกว่าตัวไตระดับนึงเลยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าตัวเฟรมเองก็ที่น้าถืออยู่เขาจะเป็นตัวหลังอ่านแล้วก็ในกล่องก็จะเป็นตัวตะเกียบของเฟรมนะครับแล้วก็แอคเซสซอรี่พวกบางส่วนกับคู่มือก็จะอยู่ในกล่องในนั้นก็จะไม่มีอะไรนะครับเวลาเปิดกล่องมาก็เป็นพาร์ทของ Giant ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับหลังจากที่คุณน้าเขาเปิดมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นอะไรแต่ในกล่องเนี้ยกล่องที่เป็นเก็บก็จะเป็นกล่องตะเกียบซึ่งมีการเก็บอย่างดีนะครับเพื่อจะป้องกันเฟรมถลอกอันนี้เป็นตะเกียบของ Trinity สีนี่ก็เหมือนมีความพิเศษกว่าปีที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เทียบดูเอาเปิดแกะให้หมดเลยครับจะมีเพจโคมแล้วก็เป็นสี Lambo Black ด้วยนะครับสีดำเนี่ยเรามาดูนะฮะเห็นไหม
เรากระทบแสงกันนิดหน่อยซึ่งจะมีแถบของสีนะฮะซึ่งในตะเกียบปีเก่าเขาก็จะไม่มีแถบเงินแบบนี้นะครับเข้ามาเนี่ยปีในตัวนี้เป็นทัวร์ไทนิตี้ปี2020นะครับแต่ว่าเป็นตัวไตกีฬาตัวไตก็ไทม์ไทออลนะครับก็จะเป็นไทลอนซึ่งจะมีคอกับแอโรบาร์ค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูทีนะครับสีก็จะเป็นสีค่อนข้างจะใครรับนะครับโทรศัพท์เข้าสีก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเดิมนะครับแล้วก็จากลักษณะก็มีความแตกต่างกันสักระยะหนึ่งโลโก้ฟอนต์ไจแอนท์จะใหญ่กว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีแถบตัวนี้แถบเงินตัวเนี้ยเพิ่มมาด้วยจากปี2020แล้วก็จะมีแถบตัวนี้ที่เพิ่มมาด้วยนะครับส่วนตัว TT ก็ยังคงเหมือนเดิมเป็นตะเกียบเล็กซึ่งไม่ได้แอโร่ไปพร้อมกับเบรกนะครับก็ประมาณนี้มิติอย่างอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทรงจิโอเมตรีเนื้อเฟรมต่างๆเหมือนเดิมก็ยังมี UCI เข้ามาซัพพอร์ตตัวเฟรมก็ยังมีซีเรียลอยู่นะครับก็จะเป็นเลขที่ขึ้นทะเบียนกับ UCI ไว้เป็นของ Giant ครับที่ได้ขึ้นไว้มีป้ายต่างๆนะครับด้วยสีเองลักษณะดีเทลต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวคอคพิทของ Giant Trinity นะครับตอนนี้นาเขาแกะเนี่ยก็จะเป็นชุดคอคพิทก็คือตัวชุดแอโรบาร์แล้วก็เบสบาร์ส่วนคอเนี่ยคงจะอยู่ในกล่องเดี๋ยวเรามาดูว่าปีนี้ยังคงเป็นสีด้านไหมแต่ลักษณะที่เปิดดูน่าจะเป็นสีด้านเหมือนเดิมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนพาร์ทไปจากเดิมเลยนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเบสบาร์ก็ยังเป็นแบบเล็กอยู่ในตัวไทม์ทายตัว TT นะครับแล้วก็สเปเซอร์ก็ให้มาเหมือนเดิมความสูงก็เหมือนเดิมแล้วก็มีเพจกันแอโรบาร์เฟกอยู่ครับก็จะเป็นเพจตัวนี้กันมันขยับขยื่นเพจก็คงยังเหมือนเดิมนะครับยังปรับองศาไม่ได้ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรนะครับซึ่งบางคนจะมีปัญหาเรื่องการวางข้อศอกเอมโบต่างๆระยะความกว้างก็สามารถจะปรับให้ชิดได้ก็คือขยับเพจตัวล็อกแอโรบาร์ตัวนี้ให้หมุนเข้าไปด้านในได้นะครับก็จะให้แคบกว่านี้ซึ่งตัวนี้ให้มาค่อนข้างจะกว้างประมาณ20เซนได้ก็เดี๋ยวดูลักษณะก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าปกตินะครับบางคนก็สามารถขี่แคบๆได้ก็ค่อยปรับเอาแต่ว่าตัวผมเองผมก็ขี่กว้างๆแบบเนี้ยแล้วมันยังกว้างไม่พอด้วยซ้ำนะครับก็ต้องฝึกการยืดหยุ่นของเรื่องของกล้ามเนื้อสะบักกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ต่างๆแต่ตอนนี้ก็ขี่ได้มากขึ้นอย่างสุนทรภูมิเนี่ยผมก็สามารถก้มวางเอมโบได้มากได้ระยะมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็ขี่ได้3รอบแล้วก็ถือว่าการขี่ของ PT ก็มากขึ้นเราก็เลยอยากจะชาเลนจ์ตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนท่าให้มันแบ็คแองเกิลได้มากขึ้นนะครับก็เลยมาทำเทสอีกทีนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขี่ระยะแบบไหนส่วนหลังอานวัสดุก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับมีรางยึดให้3ตัวเหมือนเดิมนะครับมีสามารถฟอร์เวิร์ดติดบวกตรงมิดเดิลแล้วก็สามารถติดลบไปได้ข้างหลังได้ด้วยระยะเบาะการยึดรางก็ยังเหมือนเดิมนะครับใช้ประแจส่วนใหญ่ของผมที่ร้านก็คือขันในการยึดรางเบาะก็ใช้หกเหลี่ยม4มิล นะครับในการขันเพื่อยึดหรือไม่บางคนมีหัวบล็อกก็สามารถยัดเพราะว่าเบาะบางตัวรุ่นใหม่ๆก็มีซอร่องกลางก็สามารถที่จะบล็อกดันลงมาตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์17หรือ19เนี่ยครับประมาณนี้เอาประมาณไว้ก่อนนะครับว่าประมาณว่าหลังอ่านให้มาค่อนข้างจะเป็นทรงเฉพาะนะฮะก็ทรงเป็นหน้าตัดทรงเป็นทรงแอโร่ใช้สำหรับยึดกับ Giant Trinity ซึ่งปี21เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสวยของสีดำมากๆนะครับมีความพิเศษทั้งโลโก้ต่างๆแล้วก็สีดำที่มีเอกลักษณ์อย่างที่เรารีวิวไปเมื่อวานละ
ซึ่งต่างจากตัวสีดำโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของโลโก้แต่ว่าตัวเองผมชอบโลโก้ปี20ที่ใช้อยู่นะฮะตัวโลโก้ปีนี้ค่อนข้างจะดูฮะดูเป็นฟอนต์แบบธรรมดาที่บอกกันก็คือที่ดูนะเปรียบเทียบจากปีเก่าปี2020เนี่ยก็คือตรงนี้มีตัวเพิ่มมากับตัวตะเกียบที่เพิ่มสีเงินเข้ามานะครับส่วนอื่นๆก็แทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างฮะเรื่องส่วนจิโอเมตรีของเฟรมอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับยังคงเบสในลายผลิตใช้ทรง Giant Trinity ตัวเจนนี้อยู่นะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในนะแมวเขาเตรียมให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาต่อดูซิน้ำแมวเขาจะก้มได้ไหมไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับก้มไม่ไหวเอาหมอบก็หอบแดกเลยครับหอบก็หอบแดกแล้วโอ้โหเมื่อเช้ายกของขึ้นบ้านโอ้โหตายตายอย่าหาเรื่องหยุดงานอย่ายังเมื่อยอยู่เลยนี่ครับอุปกรณ์นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นแรกที่เปิดมาในกล่องก็จะมีก็คือตัวเพจของวางเอ็มโบก็คือวางข้อศอกของเราที่ติดไปที่เฟรมเขาก็จะให้มาเป็นทรงเหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็มีน็อตสำหรับยึดต่างๆซึ่งสามารถปรับสเปเซอร์ของแอโรบาร์ลงมาขึ้นสูงต่ำอย่างเงี้ยก็คือต้องใช้น็อตจากอุปกรณ์ที่ห้อยมานะครับแล้วก็ชิ้นต่อไปก็คื อกระติกน้ำแอโร่ซึ่งติดไว้ตรงที่ท่อนอนล่างนะครับก็จะเป็นทรงของเขาแล้วก็มีคู่มือนะฮะ บางคนก็ชอบคู่มือก็สามารถสะสมได้นะครับแล้วก็ใช้อ่านถ้าบางคนชอบอ่านเล่นๆ เพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษนะครับก็ฝากช่วยแปลให้หน่อยนะครับแปลแล้วช่วยส่งเข้าเพจผมหน่อยช่วยแปะแล้วก็เพจแล้วก็แปลให้ด้วยนะฮะเพราะว่าไม่เคยอ่านเหมือนกันมันเยอะเป็นเล่มเลยครับบางคนก็อ่านนะครับเพื่อเพิ่มความรู้ในสมองให้มันมีหยักมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเบรกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบรกใต้กะโหลกก็คือเบรกหลังนะครับตัวนี้ก็จะวิธีการยึดก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความสามารถนิดหน่อยเพราะว่ารูมันค่อนข้างจะเล็กเราก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปที่เฟรมหางหลังแล้วก็ตั้งองศาให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเบรกตัวนี้บางคนจะมีปัญหาเรื่องของแองเกิลของมันมุมระยะอย่างเงี้ยฮะก็คือปรับตัวนี้ปรับตัวเดียวหลังจากเราปรับตัวนี้ยึดมันเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวเร่งด้านข้างก็จะเป็นสกรูปรับบาลานซ์อีกทีนะครับมันจะอยู่ข้างในเป็นตัวสกรูปรับบาลานซ์หลังจากต้องเปิดหน้ากากตัวเพจตัวนี้ออกมาก็จะมีสกรูปรับบาลานซ์นี่ตัวนี้คอของ TT ฮะค่อนข้างจะเล็กน้ำแมวช่วยเปิดหน่อยครับอุ๊บได้แล้วทีนี้มาเปิดชิ้นต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นคอล่างตัวนี้จะยึดตรงนี้เลยตัวคอล่างนะนั่นแหละใช่แล้วแม่นแล้วอาจจะมีสเปเซอร์ผมว่าน่าจะมีสเปเซอร์อีกนะดูนี่ก็จะเป็นคอเป็นตัวสเต็มด้านบนเอาไว้ยึดแอโรบาร์นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะบอกวิธีการใช้งานน็อตเขาจะให้มาหลายตัวพึ่งผมเห็นติดตั้งมาจากหลายๆที่ซึ่งจะไม่รู้ว่าน็อตเนี่ยมันจะมีน็อตตัวขาวเล็กๆแบบเนี้ยบางร้านนี่ไม่ได้ใช้เลยนะตัวนี้สำคัญมากเลยผมเวลาทำงานผมไม่ค่อยชอบให้ตัวแอโรบาร์หรือชุดคอกพีทของ Giant เขาเองอะเคลื่อนที่คือตัวเนี้ยสีขาวเนี่ยเอาไว้ยึดแอโรบาร์กับตัวฝาตัวสเต็มด้านบนเนี่ยเข้าไปเพื่อจะให้เป็นชิ้นเดียวกันในการติดตั้งซึ่งมันจะลดปัญหาในการที่จะแอโรบาร์หรือคอกพีทเฟรมถลอกนะครับเราก็ต้องตัวนี้สำคัญมากเข้าถึงให้เป็นบริสินขาสีขาวซึ่งแตกต่างจากตัวอื่นแล้วน็อตส่วนอื่นๆก็จะเป็นตัวที่ไว้ยึดล็อกเข้าระหว่างตัวฝาบนกับฝาล่างครับแล้วชิ้นต่อมาก็คือพวกอุปกรณ์ลูกปืนถ้วยคอนะครับซึ่งมีอยู่แล้วก็ยังคงเป็นลักษณะบนล่างเท่ากันนะครับซึ่งไม่ได้เป็นโอเวอร์ไซส์เหมือนกับเสือหมอบแล้วก็จะมีตัวต่อสเปเซอร์นะครับเรามาดูก็จะมีอุปกรณ์น็อตต่างๆให้ด้วยส่งมาแต่ไม่เปิดให้นะนี่ตัวนี้ก็จะต่อกับคอนะครับตัวนี้ต่อกับคอล่างเดี๋ยวนะเปิดคอล่าง
เดี๋ยวเราต้องคงต้องประกอบโชว์อ่ะยกคอล่างเนี่ยฮะอันนี้คือตัวคอล่างนี่ตัวนี้คอล่างก็จะต่อกันแบบนี้เพราะว่าสแต็กของไทนิตี้เขาค่อนข้างสูงเขาก็จะมีให้มาตัวนี้ดูท่าทางตัวไซส์ M นี่เขาให้มาสวยเลยนะเมื่อปกติจะเป็นสั้นๆช็อต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 นะแล้วอย่างเงี้ยจะหารครึ่งแต่ตัวนี้รู้สึกให้มาเป็นชิ้นเดียวเพื่อจะลดปัญหาหลายๆชิ้นมั้งแล้วก็มีให้เอาไปทิ้งมีให้เบรกมาด้วยนะครับของตัวใส่ที่เบรกบาร์นะครับแล้วก็มีฝาครอบเบรกด้านล่างเพื่อปิดคัฟเวอร์ให้สมูทกับเบรกนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกหน้าเดี๋ยวให้น้าเขาประกอบเลยแล้วก็จะมีตัวดันหยุดสต็อปสายเบรกอยู่ในนี้ในชุดนะฮะเบรกหน้านี้ก็จะเป็นทรงแบบนี้เป็นติดผีเสื้อนะครับส่วนหลังก็จะทรงมันก็เหมือนเบรกเสริมหมอกแต่ว่ามีการดึงเหมือนทรงก็เหมือนพวกสเปรย์ปีเก่าๆฮะก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของทางGiant Heavyซึ่งผมว่าอีกสักพักคงต้องมีการพัฒนาเป็นระบบดิสเบรกนะฮะเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าเขาจะทำดิสเบรกให้กับ Trinity หรือเปล่าสาย Giant ก็คงต้องรอนะครับเพราะว่า Giant กว่าจะทำอะไรได้คงต้องให้เพื่อนๆในวงการร่ำรวยกันก่อนนะฮะตัวเองถึงจะค่อยจะผลิตเข้ามาในไลน์ผลิตตัวเองได้แม้ตัวเองจะเป็นผู้ผลิตก็ตามนะครับแต่ว่าก็คงยังมองเห็นผลประโยชน์ของเพื่อนๆ เป็นที่หนึ่งนะฮะตัวเองก็ต้องมาที่หลังเสมอนะฮะนี่ครับคอที่ให้มาของไซส์ M ก็ระยะก็จะเท่ากันกับระยะทั่วๆไปนะครับซึ่งที่ผมบอกเกี้ยยึดแอโรบาร์เนี่ยมันจะมีรูน็อตตรงเนี้ยซึ่งรูอื่นๆเนี่ยจะยัดมาจากด้านบนนะฮะแต่รูตรงเนี้ยจะเป็นรูที่สำคัญมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยติดตั้งกันซึ่งใช้น็อตตัวสีเงินๆที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูน็อตเมื่อกี้ในถุงตรงนี้นี่เอาให้ดูเนี่ยฮะจะมีอยู่ในชุดถุงนะฮะก็จะมีสีเงินๆแบบนี้เล็กๆตัวนี้จะไว้ยึดต้องเข้าตรงนี้ระหว่างแอโรบาร์ตัวชุดคอกพีทกับตัวสเต็มเพื่อให้เราสามารถยกเข้าไปประกอบตอนที่เราตัดสร้างเรียบร้อยแล้วระหว่างปุ๊บตัวล่างเราก็อย่าเพิ่งไปติดตั้งนะครับเพราะว่าบางทีเราต้องตัดทรงตัดสายยัดสายเงี้ยก็ส่วนใหญ่ผมจะยัดตัวนี้ไว้ที่หลังเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเลอะเทอะวางให้มันเกะกะแล้วก็วางตัวเนี้ยตัดสเต็มอะไรให้เรียบตัดไอตัวซางให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้วางตัวสเต็มด้านบนวางเข้าไปแล้วก็ยึดเข้ากับตัวของคอกพีทให้มันสามารถปรับบาลานซ์ในการเซตติ้งสายเบรกสายเกียร์ต่างๆใช่ไหมเพราะว่าบางทีบางตัวเราต้องดูระยะเรื่องของสายความยาวสั้นยาวเนี่ยพวกเนี้ยเป็นจุดที่ทำให้รถรีเฟกต์น้อยที่สุดนะครับตอนที่เราตัดสายเนี่ยมันเป็นเรื่องของงานความเรียบร้อยของการติดตั้งนะครับซึ่งผมว่าทุกคนก็มีความเรียบร้อยในการติดตั้งอยู่แล้วก็ลองดูนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ขออนุญาตก้าวไก่ในเรื่องการติดตั้งส่วนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ในถุงก็จะเป็นตัวยึดหลังอานะครับซึ่งมันจะมียางในการคัฟเวอร์กันเหงื่อกันอะไรได้ด้วยซึ่งจะมีเข้าไปเนี่ยฮะตัวนี้2ตัวนี้ก็ต้องใช้งานคู่กันนะฮะติดเข้าไปที่หลังตัวนี้ติดเข้าไปที่หลังอานก่อนหลักอานนะฮะเขาเรียกว่าหลักอานคือซีทโพสแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแคมป์ยึดซีทโพสนะครับก็ต้องใช้งานคู่กันส่วนที่ให้ใหม่ตัวนึงอ่ะลูกค้าบางคนชอบถามตัวนี้ก็สำหรับงาน DI2 ล้วนๆเลยนะครับซึ่งบางคนใช้ DI2 ก็ต้องใช้ตัวยึดตัวนี้ซึ่งเป็นหางลักษณะพิเศษตัวนี้จะเป็นยางส่วนตัวนี้เป็นวัสดุอลูมิเนียมนะครับในการยึดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูชุดในถุงต่อนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนี่เบรกของลูกค้าเนี่ยเป็นก็จะมีสายนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่บางทีผมไม่ได้ใส่ฮะมันเป็นตัวกันปอกเสียงดังภายในเฟรมนะครับบางคนก็ใส่เพื่อจะลดเสียงภายในเพราะว่ามันเป็นลักษณะยางนุ่มๆนะครับแล้วก็พวกน็อตยึดตรงนี้ก็จะไปยึดกับคอตรงนี้น็อตตัวนี้3ตัวแล้วยังอื่นก็มีอะไรไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นระวังนะฮะระวังน็อตหายตัวนี้ก็จะเป็นฝายึดตรงใต้ตะเกียบนะครับเวลาเรายึดใต้ตะเกียบเพื่อปิดแต่ส่วนใหญ่แรกๆผมอาจจะไม่ปิดนะครับเพราะว่าบางคันเรายังเซตติ้งในการขี่ครั้งแรกครั้งที่2เนี่ยมันต้องมีการปรับระยะเราตัวนี้ก็ยังไม่ได้ปิดก็อาจไว้ติดตั้งตอนหลังเลยนะครับตัวนี้จะไว้ติดที่หลังก็พวกอุปกรณ์น็อตต่างๆก็จะให้มาอยู่ในชุดเนี่ยตัวนี้จะคู่กันนะครับ
แล้วก็พวกตัวหยุดสายต่างๆเอออันนี้ขออนุญาตนะผมไม่เคยเห็นนะตัวนี้ไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีว่ามันคืออะไรนะตัวนี้ไม่รู้จริงไว้ตรงไหนมาใหม่ออปชันใหม่นะอาจจะยึดตรงคอก็ได้อ๋อตรงคอใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสต็อปเปอร์สำหรับสายเบรกอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะตัวนี้มันเป็น questionnaire ในหัวนะเดี๋ยวเรามาดูซิจะได้เปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีจุดอื่นที่มันสโลปโค้งๆแบบนี้แล้วใช่ไหมอาจจะใช่เขาอาจจะต้องกันไม่ให้เฟรมเพราะในปีอื่นๆเขาไม่ได้ให้มาเพิ่งจะให้มาเนี่ยใช่ไหมดูแล้วมันไม่เข้าเลยนะดูมันไม่เข้าเนี่ยไม่รู้ใช่ป่ะนะว่าน่าจะอยู่ใกล้ก่อนแต่ดูแล้วน่าจะได้อะก็ดูแล้วก็น่าจะได้นะแต่ความโค้งนี่เขาเหมือนตะมือนี่ตะใบเฟรมชัดๆเลยเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรใต้เฟรมก็ยังคงปกติมีรูเข้าออกก็ระบบของเฟรมอีกที่นะครับก็คงใช้เป็นระบบ PEFIX 86เบ้าก็คือ 41x86.5 นะครับแล้วก็หางหลังก็คงเป็นระบบแกน9นะครับยังไม่ได้ทำดิสเบรกออกมานะครับก็ยังเป็นแกน9อยู่ก็เป็นแกน9 130แล้วส่วนฝาบนก็คือตัวเบนโตบ็อกก็จะเป็นพลาสติกไม่ได้เป็นกล่องยางนะครับบางคนชอบอัปเกรดก็สามารถอัปเกรดให้ได้เป็นพวกกล่องยางของโปรไฟล์ดีไซน์อะไรเงี้ยแต่ว่าใจแอนเองเขาก็จะมีกล่องยางของเขาซึ่งต้องเบิกพาร์ทมานะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟรมรอบๆกันนะครับลักษณะเฟรมก็ประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะครับน้ำหนักเดี๋ยวเราผมค่อยช่างให้ดูตอนเราประกอบขึ้นมาเป็นทรงแล้วถ่ายรูปให้กับลูกค้าสามารถติดตามในเพจทั้ง OK Buy แล้วก็หน้าเฟซของส่วนตัวของผมเองนะครับก็มีคำถามอะไรสามารถแอดไลน์ ID ก็ OK Buy เบอร์โทรศัพท์0840264470นะครับถ้าไม่รับก็โทรต่อไปนะครับหรือว่าฝากข้อความใน LINE ได้นะครับเพราะว่าก็บางทีก็ติดประกอบรถอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้รับเพราะเดี๋ยวสมาธิเสียนะครับโดนลูกค้าว่าหลายทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูแอปดูสีนิดๆนะครับด้วยสายตาผมเองตอนนี้มันดูมันเป็น Lambo Black มันโดนแสงเนี่ยในกล้องไม่รู้ขึ้นมานะมันค่อนข้างจะสวยมากผมว่าถ้าออกแดดนี่คงมีมิติของสีซึ่งบอกไว้เลยว่าปี2021นี่มีมาน้อยนะครับแซมเปิลอย่างละตัวเองนะครับก็ใครอยากลิ้มลองได้ความเป็นหนึ่งเดียวนะครับก็รีบมานะครับไซส์อย่างละตัวเท่านั้นราคาเปิดของ Giant TT และ Trinity ผมเปิดไว้ 66,000 บาทนะครับสามารถชำระหรือช้อปปิ้งผ่านระบบ Shopee นะครับก็จะมีคูปองส่วนลดต่างๆได้อีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ต่างๆมาได้นะครับก็วันนี้เราก็ขอบพระคุณน้าแมวที่เข้ามาช่วยพรีเซนต์เฟรมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรูปร่างกันนะก่อนจะปิดท้ายนะครับน้าแมวกำลังพรีเซนต์ใส่หางหลังสักหน่อยไหมฮะก็ประมาณนี้นะครับก็มิติเฟรมก็ยังคงเหมือนเดิมกับปีเก่าอยู่นะครับแล้วก็ไซส์ M เนี่ยมีมาน้อยมากขอบอกถ้าใครสูงๆแล้วยังชอบเนี่ยไซส์ M L L เนี่ยไม่มีนะครับแม้เราจะสั่งไปแล้วก็ยังไม่มีมาให้กับลูกค้าที่ตัวสูงก็ฝากเสียใจด้วยเพราะว่าไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทางศูนย์ไม่ยอมเอา M กับ ML ผมก็อยากสั่งมานะครับอยากให้ลูกค้าคนที่ตัวสูงสามารถมาขี่กับราคาเฟรมที่ยอมเยาผมก็อยากสั่งแล้วครับเพราะมันไซส์เดียวกับผมไซส์ใหญ่เหรอ ผมจะได้เลิกขี่คันเก่าละฮะโอ้โหอันนี้หมายถึงคุณไม่ตีนะครับหรอครับอันนี้แหละครับของผมนะครับเพราะว่านี่หมายถึงคนไอทีแล้วครับผมขออนุญาตประกาศขายคันเก่าเลยนะครับปี2020เพิ่งใช้มาประมาณ3เดือนนะครับก็ขายครับครับผมไม่หลายครั้งนะครับยอมรับครับขี่น่าจะเกือบพันนะครับครับสวัสดีนะครับจากร้าน OKK Bike ครับ